ก็เข้าสู่รายการตามปกติคงจะเป็นเพราะแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็เลยวันนี้มาช้าทางเฟซมาช้าหน่อยแต่ทางวิทยุก็มาช้าเหมือนกันแหละนะก็มาช้าตามๆกันไปท่านสาธุชนทั้งหลายรายการพุทธานุภาพก็มาพบ กับท่านทั้งหลายวันนี้ วันศุกร์ที่9สิงหาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น5ค่ำเดือน9ก็มานำไหว้พระกันหน่อยนะตั้งใจเข้ารายการอย่าให้ผิดปกติเกินไปนะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเลมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนชาวพุทธานุภาพทุกท่านก็วันนี้ดีนะฝนไม่มาแล้วแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นก็แผ่นดินไหวที่ประเทศฝรั่งเศสเขาก็แข่งขันกีฬาโอลิมปิกกันเข้มข้นประเทศไทยก็ยังมีหุ้นส่วนในการที่จะได้เหรียญรางวัลเพิ่มอาจจะเป็นได้นะก็หวังไป เรื่องของ รายการพุทธานุภาพอันดับแรกก็คือต้องอนุโมทนากับคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรที่โอนปัจจัยมาร่วมกองบุญหนุนกองธรรมประจำเดือนนี้ จำนวน 1,000 บาทมาถึงเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชีมาเรียบร้อยขออนุโมทนาสาธุยอมนึกปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งนั้นด้วยดีทุกประการพร้อมกับสุขภาพพลานามัยร่างกายสมบูรณ์จิตใจที่ผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานนะสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนากับอาจารย์ธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์วันนี้เข้ามาย่องอยู่ก่อนใครพร้อมด้วยสมาชิก731คนออนไลน์ก่อนถึงรายการมกคอน่าก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุวันนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนหน่อยทำใจสบายสบายนะบ้างนะนะเจ้าคะ ก็สบายสบายแหละแต่พอดีว่าทางสถานีเกิดขัดข้องหน่อยไม่รู้แอร์เสียหรือยังไงทางเจ้าหน้าที่เปิดไตเติ้ลผิดพลาดไปออกรายการตื่นเถิดชาวพุทธของท่านดร.โชน ก็อนุโมทนากับไรกับแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมกคน่าว่าไปแล้วอาภิเคสุภัทรปัญญาคุณบอกว่ากราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพครับผมสาธุสาธุสาธุอ้าวสาธุ
คิมแซกุ้ยก็บอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะนี่เบื้องต้นที่เข้ามาแล้วนะทางเฟซ FC วันนี้ก็ได้ขึ้นศาลาตอนเย็นทำวัดเย็นแล้วก็ขึ้นศาลาฟังเทศฟังเทศนั่นเจ้าคุณพระศรีวินัยโสพลเทศแทนใครไม่รู้ท่านก็เทศดีชัดเจนเสียงแจ่มใสก็ว่าไปในเรื่องของยอบพนะมะทะเรื่องความเมาในความเป็นหนุ่มสาวที่จริงมันก็มีความคนที่เป็นผู้เมาหนุ่มสาวก็มีอยู่เยอะและมีทุกยุคทุกสมัยนะเป็นเพราะเราเติบโตขึ้นสูงวัยขึ้นตอนนี้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเห็นคนหนุ่มสาวมันเมากันค่อนข้างจะเยอะมากเมาความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีเมาลัทธิความคิดก็มีเมาสินค้าก็มีเมา แฟชั่นก็มีมันก็เป็นไปคือคนนี่มันนานาจิตตังเมากันไปได้เรื่อยแหละคนเมาในความสวยความงามคนเมาในความสนุกสนานก็หนุกหนานกันเมาในการมีเพื่อนหนุ่มสาวยุคนี้ต้องมีเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้แหละสาวไม่สาวไปไม่มีเพื่อนเดินไม่ได้ต้องหาเพื่อนชายเดินควงเป็นไปซะอย่างนั้นถ้าคนสมัยก่อนในเขาถือว่าเสียหายไปเดินควงหนุ่มอยู่เนี่ยสาวไปเดินควงหนุ่มนี่เสียหายทำให้ไม่น่าเชื่อถือแล้วแล้วก็จ้องหมายตาจ้องว่าคนนี้ก็คงจะได้คู่คนนี้แหละว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่นะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามิตรสัมพันธ์จะไปเที่ยวที่ไหนไปอยู่กันอย่างไรจะไปอยู่กันเป็นเดือนๆแล้วก็เลิกกันก็มาอยู่กับบ้านกับพ่อกับแม่ก็ได้พ่อแม่ก็ยอมรับสภาพเป็นว่าไม่หวงเพราะว่าการจะไปมีเพศสัมพันธ์มีอะไรกันก็มียาคุมกำเนิดมีวิธีการคุมกำเนิดไม่ให้ตั้งท้องตั้งครรภ์แต่คนบางกลุ่มก็ใช้ยาไม่ทันก็ตั้งท้องตั้งครรภ์ขึ้นมาจนเดือดร้อนไปถึงสสส.พยายามที่จะประคับประคองคนที่ตั้งท้องแบบไม่พร้อมบางทีเด็กๆอายุยังน้อยนะก็ไปตั้งขึ้นมาอันนี้เพราะความเมาความเป็นหนุ่มเป็นสาวที่จริงยังไม่ทันจะสาวดีแล้วเมาแล้วเมาแฟชั่นเมาสังคมเมารื่นเริงบันเทิงเมาห้างสรรพสินค้าก็ เมาได้ทุกอย่างแต่คนเหล่านี้เมาก็เป็นเมาเรื่องของเขาไม่เดือดร้อนใครนะแต่เมาความคิดความเห็นเนี่ยอันนี้บางทีก็เดือดร้อนกันไปหลายชั้นนะไม่อะไรที่ไม่ตรงกับความคิดเราก็ไม่ยอมยอมไม่ได้ไม่ตรงกับความเห็นเราก็ยอมไม่ได้กันซึ่งมันก็มีมาแต่ครั้งพุทธกาลนั่นแหละนะก่อนพุทธกาลก็มีมาแล้วเป็นของเก่าทั้งนั้นไม่ใช่ของใหม่อยู่ที่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นจะแก้ปัญหาได้ป้องกันปัญหาได้ขนาดไหนอย่างไร
ขึ้นชื่อว่ามนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมตามคำจำกัดความที่กวรังเขาให้นะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเมื่ออยู่กันสังคมก็ต้องมีความเห็นที่เหมือนกันความเห็นที่ต่างกันแย่งกันต่างกันคนละขั้วเลยก็มีแย่งกันบ้างแต่ไม่ถึงกับคนละขั้วก็มีถ้าคนละขั้วนี่เรียกว่าขัดกันถ้าไม่ถึงกับคนละขั้วก็เรียกว่าแย่งกันอันนี้จะเรียนให้เข้าใจลึกซึ้งก็ต้องไปเรียนตรรกวิทยาตัวนั้นของท่านอาจารย์ปู่จำนงทองประเสริฐเรียนสนุกแต่ว่าเวลาสอบเกือบตกนะเรียนสนุกแต่ว่าเวลาสอบไปไม่ถูกนะอาตมาจำได้ว่าได้ Cในห้องประมาณสัก20คนนี่ได้ B คนเดียวไม่มีใครได้ A เลยนี่ก็อาจารย์ปู่จำนงทองประเสริฐสอนดีสอนสนุกแต่เราก็รู้สึกว่าจะเข้าใจตอนฟังอาจารย์พูดพอพ้นอาจารย์พูดแล้วก็หายหมดเอาละท่านทั้งหลายถ้าจะเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวคนฟังรายการพุทธานุภาพคงไม่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเลยผ่านไปแล้วนะถ้าเมาก็เมาแล้วมาถึงวันนี้ก็คงจะเลิกเมากันแล้วนะก็อยู่กันแบบธรรมะธรรมโมนะอยู่ให้สบายสบายรักษาธรรมก็ไว้สิ่งต่างๆนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้หมดแล้วและทรงนำมาสอนไว้แล้วจึงมีคำสอนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์บรรจุไว้ในพระไตรปิฎกก็45เล่มอันนี้พระไตรปิฎกไทยนะของฝรั่งของพม่าก็พม่ารู้สึกจะมี39เล่มแต่ของจีนนี่จะมี100กว่าเล่มก็ตัวหนังสือจีนนี่มันตัวโตกว่าของเราเล่มพระไตรปิฎกก็ใหญ่กว่าด้วยเห็นแต่รูปเล่มอ่านไม่ออกหรอกแต่มีรูปเล่มให้ดูให้ได้เห็น พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่ฝ่าเท้ายันปลายผมอุทธังปาดัตลากะโทเกสมัตถกานะเบื้องบนตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปจนสุดยอดปลายผมเบื้องล่างก็ตั้งแต่ปลายผมลงไปฝ่าเท้าสอนหมดแล้วแล้วก็สอนสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็สอนสิ่งที่เป็นนามธรรมคือเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานอะไรต่างๆทรงสอนไว้ละเอียดยิบแล้วแต่พระองค์สอนว่าอย่าเมาอย่าเมาเมาเหล้าก็เสียหายเมากายก็อันตรายคือเมาหนุ่มเมาสาวนี่นะเอากันว่าให้เราตั้งสติให้ดีพิจารณากายจงสอนให้แนะนำแต่งกายต้องแต่งนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถ้าแต่งให้ดีต้องแต่งด้วยขันติโสรัจจะแต่งให้งามธรรมะที่ทำให้งามคือขันติและโสรัจจะความอดทนเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบอย่าหน้าบูดหน้าเบี้ยวเฉียมเจียมตัวก็ไว้ดีการใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ให้มันสะอาดอย่าให้มันสกปรกอันนั้นก็แต่งตัวพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธนะอย่างในหน้าที่ของสามีนี่สามีที่ดีเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องไปต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองไปประชุมอะไรต่างๆขากลับมา
นึกถึงปัญญาบ้างที่ไม่ได้พาไปควงคู่นี่ซื้อเครื่องประดับตกแต่งมาฝากด้วยของขวัญของขวากที่ชอบนะของที่ชอบนะเอามาฝากด้วยอันนั้นเป็นสิ่งที่จัดไว้ว่าให้เครื่องแต่งตัวนะสามีนี่ต้องให้เครื่องแต่งตัวแก่ภรรยาคนสวยนะถ้าไม่งั้นก็ถือว่าไม่มีจิตวิทยาครองใจปัญญาเอาท่านสาธุชนทั้งหลายท่านเจ้าคุณท่านก็เทศจบไปแล้วประมาณสัก30นาทีก็ได้เนื้อหาสาระฟังแล้วก็ดีๆนะที่จริงก็ฟังมาแล้วนั่นแหละอ่านมาแล้วเรียนมาแล้วบทพระบาลีพุทธภาษิตเนี่ยแต่ว่าฟังอีกมันก็ได้แง่คิดได้มุมมองได้ไอเดียได้ลีลาก็ว่ากันไปก็อย่าลืมนะวันแม่ใกล้เข้ามาวันนี้ก็วันที่9แล้ว10 11ก็อีก2วันวันที่12ก็ถึงติดตามฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบ้างก็ได้นะวันที่12นี้จะเทศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่น AM นะเขาถ่ายทอดไปทั่วประเทศแต่ทั่วประเทศมีกี่คลื่นไม่รู้ประมาณสัก26คลื่นรู้สึกนั้นก็ทำหน้าที่ไปแต่วันนี้ก็มาทำตรงนี้ก็เรื่องของการบรรยายธรรมะในรายการพุทธานุภาพวันนี้ก็มาถึงสูตรที่325ในพระไตรปิฎกเล่ม22ตามวรรคนั้นก็คือสูตรที่12คือสูตรสุดท้ายของวรรคชื่อประสูตรว่าธรรมิกสูตรธรรมิกสูตรว่าด้วยธรรมของสมณะและของศาสดาทั้ง6ศาสดานี่ศาสดาจารย์นะเป็นศาสตราจารย์ในพระไตรปิฎกเป็นไทยนั้นท่านแปลว่าศาสดาจารย์ศาสดาจารย์ก็คือศาสตราจารย์นั่นแหละตัวเดียวกันแหละเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ภูเขาคิชกูฏใกล้กรุงราชคฤห์ที่จริงท่านแปลว่าใกล้นะภูเขาคิชกูฏอยู่ในเมืองก็อยู่เขตเมืองราชคฤห์แต่ว่าอยู่ในร่วมในตอนนั้นท่านพระธรรมิกะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในวัด7แห่งแกเอาเรื่องนะท่านธรรมิกะนี่เป็นเจ้าอาวาส7วัดที่มีอยู่ในชาติภูมิชนบททั้งหมดนะไม่ใช่อยู่ในเมืองราชคฤห์ก็อยู่ภูธรนะทราบว่าท่านพระธรรมิกะนี่ท่านครอง7วัดก็จริงแต่ว่าท่านปากจัดใจก็จัดด้วยเลยนะคงอย่างนั้นไม่ยอมรับพระให้อยู่ในวัดก็รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วจะไปครองคนเดียวใครมาทำบุญก็ได้เราหมดอย่างทำนองนั้นแหละนะพระภิกษุมาจากที่อื่น
ท่านก็ด่าคุกคามหยามเหยียดเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีภิกษุเหล่านั้นนะที่จรมานะอาศัยท่านนะอาศัยวัดนะใช้วาจาลุกไล่ขับไล่นะท่านพระภิกษุผู้มาอาศัยเหล่านั้นเมื่อถูกท่านด่าเบียดเบียนทิ่มแทงเสียดสีด้วยวาจาก็ต้องหลีกไปอยู่ไม่ได้ไม่อยู่แล้วเราไม่อยู่แล้วไปแล้วโว้ยละอาวาสไปทีนี้เดือดร้อนถึงญาติโยมดิญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาชาวชนบทชาติภูมิเหล่านั้นจึงคิดกันว่าพวกเราก็บำรุงพระสงฆ์ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิลานปัจจัยก็แต่ว่าพวกภิกษุที่มาอาศัยก็หลีกไปหมดไม่อยู่อะไรเนาะที่ทำให้ท่านเหล่านั้นอยู่ไม่ได้อะไรเนาะที่ทำให้ท่านบุกมาแล้วก็หลีกไปมาแล้วก็หลีกไปโยมญาติโยมเหล่านั้นก็คิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้แหละที่ด่าจัดอย่างเนี้ยเบียดเบียนทำลายทิ่มแทงเสียดสีพระอื่นจนท่านเหล่านั้นอยู่ไม่ได้ต้องหลีกไปทนไม่ไหวหรือไม่ฉะนั้นพวกเราก็ต้องถ้าหากว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องไล่ท่านพระธรรมิกะนี้ใช่ไหมให้พ้นไปเหมือนกันดูสิว่าจะเป็นอย่างไรโยมเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่โยมรับผิดชอบนะแต่นี่อุบาสกอุบาสิกาเหล่านั้นได้พากันไปหาท่านธรรมิกะเลยชนเลยแล้วก็ถามว่าท่านผู้เจริญท่านธรรมิกะท่านทำอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมว่าท่านรับบ่าท่านไปเถอะท่านไปเถอะท่านไม่ควรจะอยู่ในอาวาสนี้ไม่อยู่วัดไม่ควรอยู่วัดนี้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วเพราะถ้าท่านอยู่ในวัดของร่างหมดท่านก็อยู่ไม่ได้วัดนี้ก็ไปวัดอื่นอีกพอไปวัดอื่นก็ปรากฏว่าชาวบ้านก็ได้ข่าวว่าที่วัดนี้เป็นอย่างนี้เขาก็ลุกฮือขึ้นมาขับไล่เหมือนกันก็เรียกว่าทุกวัดเนี่ยข่าวสะพัดไปทั่วว่าพระธรรมิกะนี้เป็นเช่นนี้มีนิสัยอย่างนี้ไปวัดไหนเขาก็ไล่ทีนี้ท่านก็จะทำอย่างไรดีนะไปวัดอื่นไปเรื่อยๆคนที่วัดอื่นทราบข่าวเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆเหมือนกันในที่สุดท่านก็เรียกว่าไล่ไปทั้งเจ็ดวัดทั้งเจ็ดวัดเขาก็ไล่กันหมดท่านก็เดือดร้อนนะทีนี้เดือดร้อนทำยังไงอ่ะเดือดร้อนก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยไม่มีที่อยู่ก็ต้องว่ากันไปนะว่ากันไปตามเรื่องตามราวถูกชาวบ้านขับไล่ก็เจ็ดวัดก็ยังอยู่ไม่ได้ทีนี้เราจะไปไหนดีเนาะในที่สุดก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ถือบาทจีวรไปพรุงพรังก้าวไปสู่กรุงราชคฤห์ก้าวไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งที่เหมาะและพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าท่านพรามธรรมิกะเธอมาจากไหนนะท่านก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากวัดทั้ง7วัดแล้วในวัดเหล่านั้นไปไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าค่ะท่านพระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าพราหมณ์นะดูก่อนพราหมณ์ธรรมิกะควรแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในชาติภูมิชนบทเช่นนั้นเธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆแล้วมาในสำนักของเราทีนี้พระองค์ก็เทศเลยเธอนี่ทำตัวเหมือนอะไรอ่ะทีแรกต้องอุปมาเหมือนพ่อค้าจัดบอกเล่าว่าเรื่องเคยมีมาแล้วนะพวกพ่อค้าเดินทางในมหาสมุทรเขาจับนกที่ต้นไม้เป็นนกค้นหาฝั่งเขาเรียกนกค้นหาฝั่งแล้วนำเรือออกเดินทางไปในสมุทรในมหาสมุทรนะเมื่อเดินเรือไปยังไม่เห็นฝั่งออกไปไกลนะพ่อค้าเหล่านั้นก็ปล่อยนกค้นหาฝั่งจับไปหลายตัวด้วยนกนั้นก็บินไปทางทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างบินขึ้นสูงบินไปตามทิศน้อยถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้มันก็บินเข้าหาฝั่งเลยทีเดียวแต่ถ้าไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้ก็กลับมาที่เรือนั้นฉันใดนี่พราหมณ์ธรรมิกะเธอถูกขับไล่ออกจากอาวาสทั้ง7แล้วมาสู่สำนักเราก็ฉันนั้นเหมือนกันไปไหนไม่ถูกก็กลับมาหาเราทรงแสดงไว้อย่างนั้นท่านธรรมิกะพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฏฐะของพระเจ้าโกรัปยะมี5กิ่งร่มเย็นน่ารื่นรมใจต้นไทรนั้นก็ชื่อสุปฏิฏฐะก็มีมณฑลใหญ่คือแผ่กิ่งก้านไปใหญ่มากนะมีรากแผ่ไปยาวไกลมีผลใหญ่เหมือนกระทะหุงข้าวมีผลอร่อยกินได้นะแล้วก็มีรวงผึ้งมากมายพระราชากับพวกสนมย่อมทรงเสวยและบริโภคผลใส่ชื่อสุปฏิฏฐะนั้นเฉพาะกึ่งหนึ่งเหล่าทหารย่อมบริโภคกึ่งหนึ่งนี่อานุภาพของต้นใส่เป็นอย่างนี้ก็อยู่มาพระเจ้าโกรัปยะก็เสด็จเข้าไป
เฝ้าเท้าสักกะจอมเทพที่ถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าขอเดชะท่านผู้นิรทุกข์พระองค์พึงทรงทราบเถิดว่าต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะไม่ออกผลดังนั้นท้าวสักกะจอมเทพก็รดทรงบันดาลอิทธิอิทธาพิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดโค่นต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะให้ล้มลงถ้าไม่มีรากอยู่ข้างบนถอนรากถอนโคนเลยเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะก็มีทุกข์เสียใจเรียกว่าร้องไห้คร่ำครวญกันเพราะไม่รู้จะไปไหนที่พึ่งพังเสียแล้วท้าวสักกะจอมเทพได้เสด็จเข้าไปหาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรสุปฏิฐะแล้วตรัสถามว่านี่เทวดาทั้งหลายเหตุอะไรท่านจึงมีทุกข์เสียใจมีหน้านองด้วยน้ำตายืนร้องไห้อยู่เทวดาเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ลมฝนที่แรงกล้าเลยพัดโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ล้มลงทำให้มีรากลอยขึ้นบนได้แล้วดังที่เห็นอยู่นี้แหละพระเจ้าค่ะโอ้ท่านเทวดาเมื่อท่านดำรงอยู่ในรุกขธรรมแล้วลมฝนที่แรงกล้าได้พัดมาโค่นที่อยู่ของท่านล้มลงทำให้ถอนรากถอนโคนขึ้นได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เทวดาที่อยู่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในลุกธรรมอย่างไรล่ะพระเจ้าข้าท่านเทวดาพวกชนที่ต้องการรากย่อมนำรากต้นไม้ไปคนที่ต้องการเปลือกก็ย่อมนำเปลือกไปคนที่ต้องการใบก็ย่อมนำใบไปพวกที่ต้องการดอกก็ย่อมนำดอกไปพวกชนผู้ต้องการผลก็ย่อมผลนำผลไปก็แต่เทวดาพึงกระทำความเสียใจหรือความดีใจเพราะการกระทำนั้นๆเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในรุกธรรมอย่างนี้แลข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ไม่ดำรงอยู่ในรุกธรรมเป็นแน่เดียวลมฝนที่แรงกล้าจึงได้พัดมาโค่นที่อยู่ให้ล้มลงทำให้ถอนรากถอนโคนขึ้นมาก็ถ้าท่านพึงดำรงอยู่ในลุกธรรมแล้วที่อยู่ของท่านก็พึงมีเหมือนการก่อนได้นี่เทวดาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายนี่คือเรื่องของท้าวสักกะกับเทวดาท้าวสักกะจอมเทพได้บันดาลอิทธาพิสังขารให้มีลมฝนที่แรงกล้าพัดต้นไทรใหญ่ชื่อสุปฏิฐะให้กลับตั้งขึ้นได้ดังเดิมต้นไทรใหญ่ก็พลิกกลับขึ้นมาได้ดังเดิมเหมือนกันเรื่องนี้ก็พอเรื่องเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่ก็ต้องอาศัยคนที่มีบุญบารมีนะที่ทำให้ทีนี้ก็ข้ามไปนะไปว่าถึงอีกตอนหนึ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่าพราหมณ์ธรรมิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ด่าต่อบุคคลผู้ด่าไม่เสียดสีบุคคลผู้เสียดสีไม่
ประหารต่อบุคคลผู้ประหารหมายถึงทุบตีนะท่านพราหมณ์ธรรมิกะสมณะย่อมเป็นผู้ดำรงอยู่ในสมณธรรมอย่างนี้แหละแต่นี่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นนี่พระเจ้าด่าก็มั่วไปหมดก็เลยโดนด่ากลับบ้างอ่ะทีนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกชาวชนบทนั้นได้ขับไล่ข้าพระองค์ผู้ไม่ดำรงอยู่ในสมณธรรมออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งแล้วพระเจ้าข้าพระองค์ก็รู้แล้วท่านธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วศาสตราจารย์สุเนตตะศาสตราจารย์อรยะโมคปักขะศาสตราจารย์โทรเนมิศาสตราจารย์กุฏาลกะศาสตราจารย์หัตถิปาละศาสตราจารย์โชติปาละนี่หกศาสตราจารย์เนี้ยมีอยู่แต่ละท่านก็เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้วมีสาวกเป็นนับร้อยหลายร้อยได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกก็สาวกเหล่านั้นเราได้เมื่อท่านศาสตราจารย์โชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกไม่ยังจิตให้เริ่มใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อท่านศาสตราจารย์โชติปาละแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้ไปเกิดในพรหมโลกก็ได้ยังจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วก็ได้เข้าถึงพรหมโลกได้เข้าถึงสวรรค์ได้อย่างน้อยๆก็สุคติโลกสวรรค์นี่เป็นอย่างนี้พระองค์ทรงแสดงให้ท่านธรรมิกะได้รู้สำนึกว่าพระพุทธองค์นั้นสอนดีแล้วแต่ท่านไม่ปฏิบัติตามท่านก็เลยอยู่ลำบากอยู่นี่อาบายเป็นของท่านนรกเป็นของท่านเปรตเป็นของท่านอสุรกายเป็นของท่านหรืออาบายทุคติวินิบาตเป็นของท่านส่วนสาวกที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเขาก็ไม่ถูกขับไล่เขาก็อยู่สบายนะก็พระองค์สรุปไว้ในพระสูตรนี้เป็นบทฉันท์แปลเป็นไทยได้ว่าได้มีท่านศาสตราจารย์สุเนตตะศาสตราจารย์มูคปักขะศาสตราจารย์อรเนมิศาสตราจารย์กุฏาลกะศาสตราจารย์หัตถิปาละและได้มีพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชาถึงเจ็ดพระองค์เป็นเจ้าแห่งโคเป็นศาสตราจารย์ชื่อโชติปาละท่านศาสตราจารย์ผู้มียศเป็นผู้ได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้นกามสังโยชน์คลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกสาวกของท่านเหล่านั้นแม้หลายร้อยได้เป็นผู้หมดกลิ่นสาบคือความโกรธมุ่งมั่นในกรุณาผ่านพ้นกามสังโยชน์คลายกามราคะเสียได้ก็เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกนรชนใดมีความดำริทางใจประทุษร้ายย่อมด่าบริพาสท่านเหล่านั้นผู้เป็นฤาษีเป็นนักบวชนอกศาสนาปราศจากความกำหนัด
มีจิตตั้งมั่นก็นรชนเช่นนั้นย่อมประสบสิ่งไม่เป็นบุญมากเลยทีเดียวส่วนนรชนใดมีความดำริทางใจประทุษร้ายย่อมด่าย่อมบริพาทภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีทิฏฐิสมบูรณ์รูปเดียวนรชนผู้นี้ย่อมประสบสิ่งไม่เป็นบุญมากกว่าผู้ด่าว่าปริพาทท่านศาสตราจารย์เหล่านั้นอีกนรชนไม่พึงเสียดสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิบุคคลใดเป็นผู้มีอินทรีย์สี่คือศรัทธาสติวิริยะสมถะและวิปัสสนาอ่อนบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากกำหนัดในกามเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดแห่งพระอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียนทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในการก่อนนรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเองย่อมบันรอนอรหัตผลในภายหลังส่วนนรชนใดย่อมรักษาตนนรชนนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนในที่เป็นส่วนภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่ขุดค้นคุณความดีของตนชื่อว่าพึงรักษาตนทุกเมื่อนี่คือเรื่องคือการด่าคนอื่นหนึ่งคือมันขุดโคตรความชั่วของตนออกมาประจานก็เดี๋ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคนที่คิดว่าตนเองเป็นผู้วิเศษเลิศประเสริฐแล้วด่าคนโน้นคนนี้ประจานคนโน้นคนนี้พระบ้างคฤหัสถ์บ้างเอากันจริงๆจังๆได้ด่าคนอื่นและมีความสุขนี่แหละท่านทั้งหลายการขุดโคตรคนดีมาประจานก็คือการขุดโคตรชั่วร้ายของตนเองออกมาให้ปรากฏนั่นเองจึงขอฝากไว้ว่าอย่าไปด่าใครอย่าไปขุดโคตรใครมากนักนะลดอย่าเอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งแต่เอาความถูกต้องเป็นที่ตั้งสงบเสงี่ยมเข้าไว้ก็จะได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันสัมปรายภพก็จะมีแต่ความสุขนะก็ฝากไว้เท่านี้แหละในคืนนี้ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยก็ย้ำว่าวันที่12ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทำกันทั่วประเทศแหละนะเชื่อว่าทำกันทั่วประเทศก็ไปร่วมกันที่ไหนก็ได้แต่ว่าชาววัดราชาก็ไปที่วัดราชากันนะเวลาตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็วันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เราก็มาพบกันวันจันทร์วันที่12พอดีเลยก็พบกันวันนั้นก็แล้วกันนะเอาละยังมีรายการใครอีกมีพระครูปลัดว่าไปแล้วนะก็มี
กิมแสกล้วยกราบนมัสการเจ้าข้าสาธุสุขุมวงน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับพร้อมสาธุแนติแก้วเคนก็บอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุด้วยความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุเล็กวังบุรพานุโกนแก้วสุขสาธุกราบสาธุครับว่างั้นตองสายราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสริดพองเทศะบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์พระอาจารย์จินดาก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุนิพนธ์ลักษณะวิราชก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยก็น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุอิมอินบุญแท่นก็ว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุบีโรเมธรรมก็บอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับน้อมถวายความเคารพครับพระเดชพระคุณก็จบตรงนี้พอดีหมดเวลาสวัสดี